วันนี้เรามีมาเดลีนมาฝากค่ะวิธีทำผสมแป้งเค้กกราวริบบิ้นกับผงฟูเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะตีด้วยความเร็วสูงสุดนานประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูค่อยๆเติมแป้งที่ผสมไว้คนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันตามด้วยผิวเลมอนใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันนำแป้งเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหยอดแป้งลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ185องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์ทาด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายให้ทั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูมาเดลีนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ